ขวาดูน่าเชื่อถือนะแต่ดูยิ้มแปลกๆปะคนนั้นไม่เหมือนนักธุรกิจอ่ะแต่เขามีนามบัตรนะก็เลยเชื่อเขานามบัตรก็ไม่ได้เฟิร์มว่าเขาจะจ่ายตังค์ปะคิดหนักปรึกษาเราสิครับไพรซ์ซินแบงค์มีบริการประกันการส่งออกคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าพร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าส่งออกมั่นใจได้เงินชัวร์กับเอ็กซิมแบงค์สวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้กันต่อนะฮะช่วงหุ้นทิมตาเดี๋ยวรอพี่แอ๊ก่อนนะครับพี่แอ๊มาอย่างเอ่ยพี่แอ๊ที่แล้วท่านใดจำได้ไหมครับพี่แอ๊แนะนำหุ้นอะไรอ่ะแต่ผมว่าแม่นน่ะพี่แอ๊บอกให้ซื้อโหขึ้นใหญ่เลยมั่วบ้างจริงๆจำไม่ได้แต่ผมจำชื่อหุ้นไม่ได้แต่ผมแบบแต่ผมว่ามันขึ้นแน่ๆแต่จำชื่อหุ้นได้มั้ยพี่จำได้ไหมมีจดไว้มั้ยพี่แอ๊ที่แล้วอะไรอ่ะพี่อะไรต้องไปดูย้อนหลังในการที่จะจดไว้ในช่วงหุ้นทิมตานักลงทุนจำได้ไหมคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพี่แอ๊เชียร์อะไรพี่แอ๊เชียร์อะไรขึ้นแน่นอนอ่ะผมเดาเดี๋ยวรอพี่แอ๊ก่อนนะฮะคือมันคุ้นๆอ่ะที่มันเป็นคุ้นป๊อปปูล่าตรงนี้มันขึ้นเนี่ยที่อะไรสักอย่างหรือเปล่าพี่จำไม่ได้อ่ะนะมีใครจำได้เปล่าคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าพี่แอ๊ะให้หุ้นอะไรบ้างค่ะไหนพี่เสริมจำได้ไหมไม่ได้ค่ะขึ้นตลาดทัสโก้มีนักทุนบอกทัสโก้ค่ะอุ้ยทัสโก้ขึ้นเยอะทัสโก้ขึ้นเยอะมากทัสโก้แล้วหุ้นตัวไหนอีกคะนักทุนจ้าพี่แอ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพี่แอ๊ะสวัสดีครับค่ะพี่แอ๊ะผมจำได้สุดที่แล้วพี่แอ๊ะบอกซื้อหุ้นเลยทัสโก้ใช่โอ้ยราคานี้ต้องซื้ออยู่ใช่ขึ้นเยอะเลยมีอาทิตย์ที่แล้วพี่แอ๊ะมีทัสโก้แล้วมีอะไรครับอ๋ออาทิตย์ที่แล้วมีทัสโก้จำไม่ได้ละพี่ไม่แต่ผมจำได้ตัวที่พี่พูดอ่ะมันขึ้นแต่ว่าแบบมันเยอะไปหมดไงมันหุ้นมันป๊อปมันเป็นหุ้นแบบเวลาที่ขึ้นน่ะพวก MPC อะไรนี้แหละแถวๆนี้แหละครับ MPC สวัสดเออ MPC สวัสดเข้า MSCI ด้วยก็ดีวันนี้ก็ยังเชียร์ต่อ MPC สวัสดเข้า MPC แล้ววันนี้เชียร์เพิ่มมี GPSC ค่ะไปทำเป้าไปงบออกแล้วเนี่ยหลายคนไปตกใจว่ากำไรไตรมาส3ไม่ดีครับแต่ต้องอ่านหมายเหตุประกอบงบนะครับทำไมไม่ดีอะครับมีไป 74,000 ละอ๋อที่ไม่ดีคือมันมีดอกเบี้ยค่ะขึ้นมาประมาณสัก300กว่าล้านเทียบกับควอเตอร์2ทีนี้ถ้าไปดูตรงนี้นะคะก็ควอเตอร์4อ่ะใช้คืนนี่ตั้งแต่หัววันเลยตั้งแต่วันที่ประมาณ8หรือ9ตุลาคมเนี่ยใช้คืนนี้ไป 74,000 ล้านเพราะนั้นพอจบสิ้นปีอะไม่เห็น debt to equity สูงละเห็นต่ำเลยแล้วก็ประหยัดดอกเบี้ยไตรมาส4ไปได้ประมาณสัก590ล้านกำไรก็จะโผล่กลับขึ้นมาน่าจะอยู่ 1,480 ล้านถ้าเทียบกับควอเตอร์3ได้อยู่ประมาณ900ล้านใช่ไหมครับเออแล้วก็ปีหน้าเนี่ยกำไรโตเลยเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไป 2,500 ล้านครับผม
ก็ DPSC เลยปรับเป้าขึ้นมาเป็น97โอ้ my god เมื่อวานเนี้ยมันลงไปจึ๊ดๆๆโอ้โหดีเลยจังหวะดีกลับขึ้นมาบวกครับไม่บวกมั้งบวกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ละราคา82นี่ก็เข้าได้ค่ะครับค่ะเป็นท็อปพิกวันนี้เลยไหมฮะ GPS4 ใช่ค่ะเป็นท็อปพิกวันนี้อะค่ะแนะนำ GPS4 โอ้ยที่น่าขึ้นแน่เซตีพี่แอ๊ะแม่นผมชอบใช่ๆๆใช่อันนี้ต้องอ่านหมายเหตุประกอบงบเลยนะอย่าไปตกใจเวลางบออกมาไม่ดีนะคะเอาแต่มีฝากไว้ตัวนึงหน้าขายอะไรครับแจ๊สตกใจถ้าเป็นหุ้นที่ผมมองอยู่นะผมเคืองอย่างเงี้ยโอ้โหปรากฏว่าแจ๊สไม่ได้มองรอดไปแจ๊สขายเหรอครับพี่แอ๊ะใช่ใช่พอดีวันนั้นที่ปรับตัวลงมาพี่ก็ยังตั้งตัวไม่ติดถ้าเราจำได้มันวันที่แอดวานประกาศงบละแอดวานลงใช่ไหมคะครับคือก็งงไงว่าแบบงบก็ดีทำไมลงก็เลยไปอ่าน MD&A MD&A ก็คือที่เขาผู้บริหารเขามีคำอธิบายเกี่ยวกับงบอะค่ะครับก็เลยพบว่าตัวโมบายโฟนเนี่ยมันการแข่งขันมันชิวๆแล้วนะตอนนี้คือ Apple หรือว่ารายได้ต่อเลขใหม่เนี่ยมันขึ้นละส่วนของโมบายโฟนแต่มาอ่านตรงวรรคที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าแจ๊สเนี่ยจะสูญเสียมาร์เก็ตแชร์ระดับไหนถ้าเจอ AAS เข้าไปครับเพราะว่าตอนนี้แข่งเรื่องราคาเข้ามาแล้วครับเขาก็แข่งเดือดกันอุตลุดเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นก็คิดว่าเขาน่าจะเสียมาร์เก็ตแชร์ให้แอดวานนั่นแหละแล้วอย่างนี้ถูกกระทบไหมครับพี่ถูกก็น่าจะกระทบแต่คือลักษณะเขาจะทำคอนเวอร์เจนต์กันระหว่างอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์กับตัวโทรศัพท์มือถือคอนเวอร์เจนต์ก็คือแบบว่าใช้ฐานลูกค้าฐานลูกค้าเนี่ยสร้างฐานลูกค้าที่เป็นอินเทอร์เน็ตฐานลูกค้ามือถือไปสร้างอย่างนี้ทูก็ยังพอทำได้ก็สู้ไหวแต่แจ๊สเนี่ยไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือไงแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่เข้าแต่ถึงอยากเขาก็น่าจะไม่มีใครให้เขาเข้าละล่ะเข้าประมูล 5G อ่ะเพราะเขาทำตัวไม่ดีตอนแรกเนาะก็ฝากรอยแผลไว้เจ็บพอสมควรเกี่ยวกับตัวนี้กับทูและก็ AAS ครับต้องจ่ายแพงมาใช่ใช่ก็ขายแจ๊สซื้อ GPS4 นะคะพี่แอ๊ะใช่ใช่ใช่โอเคจ้าพี่แอ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขายแจ๊สซื้อ GPS4 ผมเห็นด้วยนะคือแจ๊สมันก็ถึงเป้าเราแล้วนี่พี่5.5-5.10ใช่ป่ะที่เราคุยกันวันนั้นว่ารอรับก่อนรอแถว4.8อะไรนี่แหละใช่ไหมรอให้มันย่อก่อนแล้วก็ค่อยเอานะครับก็รอบนี้ก็โอ้โหได้กำไรหลายจอดหลายช็อตนะครับก็มอง GPS4 นะครับแหมนะครับวันนี้ผมสบายสบายโอ้ผมรอดแล้วผมรอดแล้วรอดหลายก็หูยพี่กดดันนะไอตอนมันลงผมก็เครียดนะนะครับไอตอนนี้มันพ้นอิทธิพลแบบขาลงไปเยอะไงนะครับแย่ที่สุดก็ไซด์เวย์ดีหน่อยก็ไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับก่อนมีเรื่องเล่าเนี่ยรบกวนช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ก่อนนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับนะครับให้ยอดแบบทะลุเป้าไปเลยวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับเล่าเลยได้ไหมพี่ได้เลยพร้อมเลยนะฮะคือดีเมื่อวานไปงานสัมมนาที่หนึ่งครับไปงานสัมมนาที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าก็ในคนที่มาสัมมนาเนี่ยจะมี4คนนะครับจะมีพี่ป๋องวัชราแก้วสว่าง เสียป๋องอ่ะนะครับแล้วก็มีหมอวินก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็เป็นลูกศิษย์พี่ป๋องนะครับมีผมแล้วก็มีพี่เปียกนะครับมีพี่เปียกณัฐวุฒิอ้นรัตณัฐวัฒน์ณัฐวัฒน์อ้นรุฒคือไม่รู้ ไม่รู้คือผมจำไม่เคยถูกนะก็มี4คนนะครับก็แต่ว่าพี่ป๋องก็ขอพูดเป็นคนที่หนึ่งนะพอดีแกต้องรีบไปธุระต่อนะครับแกก็พูดตามสไตล์แกน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักน่ารักมากๆแล้วก็เผอิญว่าแกมีพูดถึงเรื่องนึงก็คือเรื่องของโหนฟองสนานแกบอกว่าพอแกฟังโหนฟองสนานปุ๊บแกซื้อหุ้นเลยคือก่อนหน้านี้แกรู้ตั้งนานแล้วว่าตลาดไม่ดีแกก็ถือเงินสดไว้นะครับแล้วแกเพิ่งมาซื้อเอาตอนปลายเดือนตุลาแกบอกแกฟังโหนฟองสนานปุ๊บแกซื้อเลยนะครับใช่ซึ่งผมก็สนใจไงแล้วขนฟองสนานพูดอะไรพูดอะไรนะครับก็เราสามารถไปหาคลิปของขนฟองสนานได้นะครับใน YouTube ลองไปเซิร์ชเลยแต่ว่าวันนี้ผมไปฟังมาแล้วผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเอารูปแรกมาเลยนะครับรูปแรกที่วันนี้ผมส่งรูปให้พี่ม่อนนะครับขนฟองสนานเนี่ยแกบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่
ทำเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาแกบอกว่าฉันโหนเนี่ยคุณฟองสนานเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอที่จะระบุวันให้ชัดไปเลยแล้วก็ทำนายไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นการทำนายฝากกระแสไงพี่เพราะตอนนี้ทุกอย่างแย่หมดแต่แกจะทำนายแล้วว่าทุกอย่างมันจะดีเพราะนั้นแกจะระบุวันไปเลยแล้วว่าถ้าเกิดเป็นวันนี้นะแล้วถ้าเกิดใครมาฟังย้อนหลังก็จะได้รู้ว่าแกพูดก่อนแกพูดว่าอะไรบ้างนะครับแกบอกว่าแกเคยเตือนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าเรากำลังจะแย่นะเมื่อวันที่5ตุลาคม61แกบอกว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคม61เนี่ยแกทำนายว่าไปเป็นปีเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องแย่ๆก็คือพฤหัสบดีจรเข้าพบพิจิตรมรณะดวงเมืองสติที่ราศีเมษผมก็ไม่รู้มันคือความหมายอะไรเลยนะแต่แกบอกว่ามันคือความแย่มันคือเข้ามีแต่เรื่องแย่ๆถ้าเราสังเกตเห็นก็คือตั้งแต่5ตุลาคมปีที่แล้วจนตอนเนี้ยมันแย่มากอะพี่แย่หลายเรื่องแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยมันฟื้นขึ้นมากลับไปที่ 1,750 1,770 เนี่ยเมื่อตอนเดือนกันยาแล้วพอมาต้นเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราจาก 1,770 อ่ะลงมาที่ 1,600 อ่ะทีเดียวอ่ะพี่ลงมา150กว่าจุดอ่ะจากอะไรเมื่อวันที่5ตุลาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หัวหน้าสนามบอกว่าทุกอย่างกำลังจะแย่คือเจโรมพาวเวลพี่ปีที่แล้วตุลาคมแม่มบอกว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่ระดับที่ถูกก็คือปีที่แล้วถ้ายังจำได้ครับเขาขึ้นมา3ครั้งแล้วเขาบอกว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ใช่ระดับที่สมดุลนะมันต้องขึ้นอีกและเขาก็ไม่การันตีว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนโอ้โหพูดแค่นั้นน่ะโลกก็ถล่มนะครับวันนั้นก็เป๊ะมากผมฟังสนานเป๊ะมากว่าและหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราก็มีแต่เรื่องมาตลอดทั้งปีนะครับเยอะแยะมากมายตลอดปีที่ผ่านมานะครับแต่ล่าสุดผมฟังสนานบอกว่าเราได้ผ่านเรื่องราวเลวร้ายเหล่านั้นมาได้แล้วเราฝ่ามาได้แล้วโอ้โหเขาพูดทีอย่างนี้ผมฟังแล้วชื่นใจมากนะครับมันก็เลยไปที่หน้าที่2ครับเราฝ่าช่วงเมืองตกมาได้แล้วโหนฟองสนามบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีตั้งแต่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ30ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา3ทุ่มแกระบุเวลาเลยนะแกพูดเมื่อวันที่27ตุลาแกบอกว่าเราจะข้ามไปที่30ตุลาคมนะครับโอ้โหผมไม่น่าเชื่อผมมาดูกราฟเซตใช่เลยว่ะกราฟเซตมันก็ฟื้นขึ้นมาจากหลุมเมื่อช่วงวันที่28 29ไงพี่ที่ผมวาดรูปแล้วส่งให้พี่ดูอ่ะนะแกบอกว่าตั้งแต่30ตุลาคมอ่ะเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีนะครับก็คือพฤหัสย้ายจากพิจิกนะครับไปเข้าสู่ราศีธนูนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแกบอกว่าแกขอทำนายฝากระแสปัจจัยลบคือตอนนี้มองไปทางไหนก็มีแต่เรื่องลบแต่แกบอกว่านับจากนี้คือดีแล้วนะครับกลับไปที่รูปหน่อยนะครับกลับไปที่ลูกคำทำนายของโหนฟองสนานนิดนึงนะครับอ่ะคือแกบอกว่าเดี๋ยวกลับไปที่ลูกความผมจำไม่ได้แกเขียนอะไรบ้างอ่ะนับจากนี้คือจะดีมากกว่าร้ายดวงเมืองพ้นเคราะห์อันดับต่างๆของเมืองจะดีขึ้นอันดับต่างๆในที่นี้คือถ้าเราไปแข่งเรื่องว่าประเทศมีประเทศอะไรน่าอยู่ไทยอาจจะขึ้นอันดับขึ้นมาแต่ผมมองเป็นเรื่องนึงนะคือการถูกที่เราจะถูกปรับอันดับเครดิตขึ้นก็คือจากพวก S&P จาก Moody จาก Fitch Ratings มันจะรู้ภายในเดือนนี้ถ้าถูกปรับอันดับขึ้นจริงตามผลฟองสนามบอกนะโอ้โหเปิดประตูสู่ต่างชาติเลยนะครับแล้วก็สงครามการค้ากระทบไทยน้อยลงนี่ก็เป็นข่าวดีแล้วก็เราก็จะเข้าสู่วาระที่เข้มแข็งที่สุดครับต่างชาติจะแห่เข้ามาซึ่งคําว่าต่างชาติจะแห่เข้ามาในความหมายของโหนฟองสนามคือเข้ามาลงทุนอาจจะเป็น FDI นั่นหมายความพวกนิคมอุตสาหกรรมเตรียมบูมนะฮะปีหน้าอมตะ WHA โรจนะนะครับแล้วก็แกก็มีการทิ้งท้ายว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเกิดการเก็งกำไรอีกรอบหนึ่งโอ้โหนะครับโอ้โหแล้วก็ไปที่หน้า3เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแกบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยดวงเมืองชะตาเมืองก็มีทั้งสุขและทุกข์แหละเราควรต้องฉวยโอกาสเอาไว้ตั้งแต่30ตุลาคมนี้ไปจนถึง17มีนาคมปีหน้าเป็นอย่างน้อยมันก็ชัดไง ใช่ไหมมันก็ชัดอย่างที่เคยบอกอะครับว่า3สิ่งที่ผมรอคอยอะมันควรจะต้องมาแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ผมขอให้มันมาทีเถอะคือเทรดวอลทำให้เกิดcurrency war currency warทำให้เกิด easing policy นโยบายการเงินผ่อนคลายนี่เรื่องที่1 นะครับก็คือนโยบายการเงินผ่อนคลายจะทำให้เกิดสภาพคล่องนะครับอย่างที่2ก็คือดอกเบี้ยที่ต่ำแบบนี้ทำให้แต่ละรัฐบาลกลางเนี่ยต้องใช้งบมันขาดดุลครั้งใหญ่ก็เร่งกู้แล้วก็มีการลงทุนพร้อมๆกันในปีหน้านะครับที่เราเริ่มลงทุนพร้อมกันในปีนี้แล้วก็ใช้เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลดภาษีการแจกเงินนะครับแล้วก็เรื่องที่3 list off mode เนี่ยมันจะจบไปแล้วแล้วมันกำลังจะเป็น list on ซึ่งตอนนี้จบชัดมาก10 year bond yield พุ่งกระฉูดนะครับตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นทำ new high
นะครับมียอดช็อตช็อตนะช็อตในวิกอินเด็กวิกอินเด็กเนี่ยถ้าลงก็ตลาดหุ้นก็ขึ้นใช่ป่ะยอดช็อตยอดช็อตในวิกอินเด็กตอนนี้ติดลบอยู่ไหมฮะทำเป็นประวัติการสูงสุดเป็นประวัติการเกือบ 200,000 คอนแทคยอดช็อตในวิกอ่ะแต่ว่าเขามองว่าวิกจะต้องลงไปอีกนะครับก็หมายความว่าตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นไปได้อีกนะครับก็ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้นะครับเรียกได้ว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีนะครับความเชื่อมั่นใช่มั้ยวิกอินเด็กซ์ใช่ก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆบวกนิดนึงพี่คือยิ่งลง S&P 500ก็คือขึ้นอันนี้ถ้าบวกวันนี้มันบวกนิดน้อยมันไม่เป็นไรกีสำคัญก็คือว่าอะไรอีกนะครับก็คือว่า list off มันจบไปแล้ว list on เกิดขึ้นเคยบอกแล้วว่าถ้า list on เกิดขึ้นอะไรจะเกิดอะไรจะมีอะไรบ้าง1ทองคำคว่ำคว่ำแล้วถูกป่ะแล้วมันก็คว่ำรุนแรงมาก250เหรียญจะเป็นครับนะทองคำคว่ำนะครับบอนด์ยิลด์ขึ้นแล้วที่กำลังจะเกิดในเฟสตามมาคือ Emerging Market ควรต้องมาแต่ว่าตอนนี้ Emerging Market ยังไม่มานะครับเงินเข้าอยู่ที่พวก Developed Market เข้าไปที่สหรัฐเข้าไปที่ยุโรปเข้าไปที่ญี่ปุ่นเข้าไปพวกนอร์ทเอเชียแต่ผมไปดู valuation มาละวันนี้เช็คตัวเลข valuation ออกมาปรากฏว่า PE ของอเมริกาตอนนี้ขึ้นไป16นะครับของญี่ปุ่นก็16เหมือนกันของเกาหลีอยู่ประมาณแถวๆ11 12ฮ่องกงประมาณ10 11นะครับจีนก็อยู่แถวๆประมาณ11นะพวกนี้มันยังถูกอยู่แต่เริ่มเห็นความแพงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเงินที่ออกจากบ้านเราไม่ได้ออกจากบ้านเราเจ้าเดียวออกทั้งเราอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับสิงคโปร์ก็มีออกบ้างนะครับแต่ออกจนตอนนี้ valuation ของเราเรียกได้ว่ากลางๆแล้วนะพี่ไปใช้ forward PE ปีหน้าเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ15เท่า15เท่าในที่นี้คือ EPS ปีหน้าคือ106บาทต่อหุ้น106บาทต่อหุ้นเทียบกับตอนนี้96บาทก็โตเกือบ 10% โต 10% กว่าซึ่งผมว่ามัน106บาทต่อหุ้นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้คือดาวเกรดกันลงมาเรื่อยๆลดลงจนปีนี้มันจะอยู่ที่96ปีหน้าก็จะ106ถ้าปีหน้า106จริงๆสังเกตนะครับว่าทุกคนเนี่ยปรับแฟร์ไปใช้กันปีหน้าหมดละแปลว่าทุกคนมองว่าปีหน้ายังมีโกสแต่จะโกสจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเห็นไตรมาสแรกกดราคาลงปีนี้มันก็เลยมีส่วนต่างโกรธก็กดได้คือปีหน้ามันก็กดลงมาด้วยพี่แต่มันก็ยังมีช่องว่างมันเลยมองเห็นว่าปีหน้ามันน่าจะโตได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผ่านไปไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าผลประกอบการไม่ดีเดี๋ยวไอ้เนี่ยมันก็จะกดลงมาที่เดิมก็จะกดลงมาเองแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยังมีความหวังว่าปีหน้าคือ106พอ106เนี่ยเรามาดูกันที่ดอกเบี้ยที่มันปรับลดลงดอกเบี้ยที่ปรับลดลงก็ทําให้อัตราผลตอบแทนอัตราสารหนี้ต่ําลงตลาดหุ้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเมื่อเทียบกับตราสารหนี้มันเลยฉีกห่างออกมากในรอบ10ปีอันนี้คือถ้าเทียบกับตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะครับหมายความว่าเราอาจจะคาดหวังให้ valuation ของเซตเนี่ยมันสูงกว่า15เท่าได้ถ้าสมมุติมันไป17เท่าเหมือนอย่างเมื่อปีที่แล้วล่ะ17เท่าคูณ106ก็ 1,780 อ่ะก็มีโอกาสกลับไปที่เดิมก็จะกลับไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้ตามช่วงพีเรียดที่หัวสนานบอกเลยแต่มีคนที่แม่นกว่าหนฟองสนานนะปิงไม่เคยรู้สึกไม่ปิงไม่เคยรู้สึกเลยใครอ่ะพี่จะใครล่ะคนนี้นะไงไม่ใช่อะไรหรอกค่ะผลมอดไม่ใช่โหนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะมีนักทุนหลายท่านเลยนะคะที่เป็นเพื่อนในรายการพี่มอดนะหลายท่านโชว์เลยนะโอ้โหเมื่อวานเพิ่งโอนเงินมาทำบุญกำไรพุ่งเลยเล่นทีเฟกหลายๆท่านขอบคุณมากแล้วหลายๆท่านที่ร่วมทำบุญกับพี่ม่อนก็ขอให้พอร์ตเขียวขึ้นๆเยอะๆนะซึ่งพี่ม่อนได้ขอพระเจ้าอวยพรครับเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะฮะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะฮะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันแล้วกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนักทุนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่คาดคิดนะว่ารายการเล็กๆตรงนี้นะกับคนตัวเล็กๆของพี่ม่อนเนี่ยพี่รายการพี่ไม่เล็กตอนนี้เองนะคะนักทุนยอดบริจาคที่เข้ามาต้องถือว่าทะลุเป้าเลยพี่ทะลุไปนะฮะตอนแรกก็ขาดไปล้านหนึ่งเมื่อวันก่อนนะเมื่อตอนต้นอาทิตย์นะพี่ม่อนก็ใจหายแต่ว่าตอนนี้เองนะก็ได้แรงบุญแรงใจกับเพื่อนๆนักลงทุนหลายๆคนน่ะนะมีไลฟ์แบบ100 10,000 50,000 มีมาทุกราคาเลยทุกแบบทุกใจของนักลงทุนนั่นเองก็เลยทำให้ยอดการบริจาคในครั้งนี้นะฮะเราไปอัปเดตบุ๊กมาเมื่อวานนี้นะฮะก็ต้องถือได้ว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในตอนนี้นะฮะยอดที่เราต้องการคือ 3,600,000แล้วก็อุปกรณ์ที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ก็คือ15รายการนะฮะตอนนี้ต้องถือว่าได้ครบแล้วนะนักทุนนะต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอบคุณกับในเรื่องราวของบุญหรือบารมีกุศลต่างๆของ
หัวใจของนักลงทุนในรายการ Business Line and Life นั่นเองนะฮะที่เราร่วมแรงร่วมใจทำบุญชีวิตต่อชีวิตกับทางด้านโรงพยาบาลนาดีในตอนนี้ต้องเรียกว่ามหัศจรรย์มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ทำให้เราได้มาแบ่งปันแล้วก็ได้มาทำความดีกันในช่วงเวลานี้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะนักทุนส่วนนักทุนที่จะร่วมกิจกรรมกันในวันพรุ่งนี้นะคะทางคุณปิงเองนะคะก็จะเป็นพิธีกรหลักนะคะกับคุณกัณฑราลดาวันณ์อยุธยานะคะก็หลายๆท่านที่มีโอกาสในเรื่องเราที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือในวันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกายนนะคะที่พารากอนนะคะที่โรงหนังสยามภาวาลัยพารากอนนะคะก็เข้ามาตอน10โมงเช้าหรือถ้าท่านเอารถมาต้องขอแนะนำให้มาตอนเช้าเลยนะก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยเพราะจะได้มีที่จอดรถได้นะคะสำหรับหลายๆท่านที่ไม่สะดวกเอารถมาก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาได้นะคะก็เข้าลิฟต์นะขึ้นไปชั้น5แล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น6หรือขึ้นบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะโรงหนังชั้นโรงหนังนั่นเองนะฮะก็ดีใจนะที่เพื่อนพ้องพี่น้องนักลงทุนไทยนะฮะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำความดีในแต่ละปีนะฮะได้ก็เต็มที่ไม่ได้เราก็เต็มที่นะคะนักทุนนี่คือสิ่งที่หัวใจเราคิดและเราทำกันนะฮะก็ต้องดีใจขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับนักลงทุนที่ได้ร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้นะนี่คือสิ่งที่หัวใจเราเริ่มต้นที่หัวใจเท่านั้นเองนะคุณเริ่มต้นหัวใจที่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีนะคะสำหรับหลายๆท่านไม่มีแต่ให้มาก็ยิ่งดีไปเยอะเลยสำหรับอะไรขาดทุนแต่ก็บริจาคมาก็เข้าใจนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ม่อนคิดถึงเสมอคิดถึงนักลงทุนเสมอเลยว่านักทุนที่ได้เข้าร่วมและได้ติดตามนะฮะมีส่วนหนึ่งที่พี่ม่อนนะฮะก็ต้องบอกพี่ปิงเสมอๆนะก็คือเรื่องราวของความรู้ก็อยากให้เพื่อนๆนักลงทุนพี่ม่อนได้ความรู้และเจตนารมณ์พี่ม่อนนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนไทยนะฮะอยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะฮะ1ล้านคนเป้าหมายอีก5ล้านคน5ล้านบัญชีเพื่อที่จะอยู่รอดทำมาหากินกันต่อนะฮะพี่ปิงครับพี่ม่อนอยากได้นักลงทุนไทย5ล้านคนตลาดหลักทรัพย์อยากได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่ม่อนอยากได้5ล้านคนตอนนี้ล้าน7ตอนนี้ล้าน7เราทำให้ได้นะแล้วแต่ล้าน7ต้องรอดด้วยนะไม่ใช่ล้มหายตายจากขาดทุนตายเราต้องไปให้รอดไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่หัวใจเราคิดนะฮะนักทุนนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยเชิญพี่ปิงพี่ม่อนขอบคุณเพื่อนๆทั้งคืนแล้วหากินไม่เรื่องราวดีๆก็อยากพูดไงหมายว่าตอนนี้ครบแล้วเหรอพี่เกินแล้วใกล้ๆก็ตอนนี้เมื่อคืนได้มา2ล้าน8ก็อีก 200,000 ก็คิดว่าจะได้แล้วล่ะพี่เกินอยู่แล้วก็มีหลายๆท่านบอกพี่ม่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวใส่ให้ในบนเวทีมีการพูดด้วยนะแต่ละท่านน่ารักมากเลยไม่พอเดี๋ยวเตรียมเลยพี่เดี๋ยวจัดให้บนวิธีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไหลมาเรื่อยๆขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็มีบางคนก็โชว์เลยเพิ่งทำบุญโรงพยาบาลนาดีนี่กำไรขนาดนี้โอ้ยมีหลายคนน่ารักมากเลยนี่คือกำลังใจนะที่จะทำให้เราทำงานด้วยกันเสมอๆต่อไปนะทั้งทุนค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปิงก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วที่ผมพูดถึงไหนจำไม่ได้แล้ว1780พอ1780ผมคิดว่ามันอะไรเป็นไปได้ภายในช่วงเวลา5เดือนนี้5เดือนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างมันผ่อนคลายนะครับข้อตกลงการค้าก็โอเคแล้วนะครับมันเหลือแค่ปัจจัยเดียวอ่ะพี่ก็คือเราไม่มีนิวมันนี่นะครับเราก็จะเป็นอย่างที่ทำไมไม่เข้ามาคือเป็นอย่างที่จะต้องเตือนนั่นแหละว่ามันเป็นเงินจากกองทุนนะครับพอเป็นเงินจากกองทุนเนี่ยมันมีจำกัดเหตุผลที่มันมีจำกัดมันก็เหมือนกับตอนที่เขาขายก็มีจำกัดคือน้ำหนักการลงทุนของแต่ละกองทุนเนี่ยในหุ้นไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ตั้งแต่70จนถึง100มันจะไม่ต่ำกว่า70นะครับจริงๆแล้วเขาต่ำได้ถึง60แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ต่ำกว่า70กัน70คือถึงเงินสดเยอะ 100% ก็คือไม่ถึงเงินสดดังนั้นไอ้ช่วงช็อตที่เขาขายเมื่อวันที่25เนี่ยมันจะมีบางกองที่มันมีออเดอร์ขายลงมาเพราะมันรู้ข่าวอะไรก่อนเนี่ยลดลงมาอย่างมากก็แค่70แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาซื้อคืนนะครับแล้วนี่ก็คือการซื้อคืนหมายความว่าการซื้อเนี่ยมันก็จะจบแค่นี้แล้วก็อาจจะทำให้ไม่มีแรงต่อนะครับถ้าต่างชาติยังไม่เข้ามันก็จะทำให้ตลาดมีความผันผวนแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังแต่ผมมองว่าปัจจัยที่จะทำให้เราก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้คืออย่างเช่นเราถูกปรับอันดับเครดิตขึ้นเราผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของตลาดเนี่ยอย่าต่ำกว่า 250,000 นะไตรมาส 3เดี๋ยววันที่15นี้เราก็รู้แล้วนะครับปรับอันดับเครดิตก็รู้
ช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็วันที่27พฤศจิกา effective นะครับ effective เรื่องการที่มีการเพิ่มน้ำหนักในไชน่าเอแชร์บ้างล่ะลดน้ำหนักหุ้นไทยบ้างล่ะถ้าเราก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ว่าต่างชาติอาจจะเริ่มวนกลับเข้ามานะครับสัญญาณอะไรบ้างที่ผมมองว่าต่างชาติอาจจะกลับเข้ามาได้บ้างเนี่ยนะครับอย่างแรกเราเห็นโบรกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยผมเห็นโบรกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยมันอัปเกรดกลุ่มธนาคารขึ้นมานะครับมันอัปเกรดกลุ่มธนาคารขึ้นมาแล้วเริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่สองอันนี้พูดมาหลายครั้งนะครับก็คือมันเห็นการลองของต่างชาติเยอะมากนะครับลองมาตั้งแต่28สิงหาที่ผมชอบเอารูปมาให้ดูอ่ะจนถึงตอนเนี้ย 160,000 สัญญาไปแล้วแปลว่าถ้าเราไปย้อนอดีตตั้งแต่อดีตเนี่ยตั้งแต่ที่มันมีตัวเลขมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยมันไม่มีช็อตแล้วพี่มันโคเวอร์ช็อตหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มันมีสะสมรองไว้เยอะนะครับผมคิดว่ามันจะตามมาด้วยการซื้อในตลาดหุ้นเนี่ยแหละแต่มันคงต้องรอจังหวะนะครับถัดมานะครับสิ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดเราอัพขึ้นไปได้อีกเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นตัวของกลุ่มธนาคารการฟื้นตัวของกลุ่มพลังงานนะครับที่แย่ๆเหรออ่าพวกนี้มันจะมีธีมรออยู่ใหญ่ๆปีหน้าปตท.มีเรื่อง PTOR นะครับพวกกลุ่มลงกันมีธีมเรื่องของ IMO 2020นะครับคือมันมีธีมที่รออยู่แล้วก็ variation ต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันน่าสนใจไงนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยปันผลยังดีอย่างเช่นเราซื้อ BBL ซื้อ SCB ตรงนี้ปันผลมันก็ 4-5% แล้วก็ไม่ปันผลมันก็จะไม่ตกด้วยซื้อปตท.ตรงนี้ปันผลมันก็ 4-5% เหมือนกันเพราะนั้นในแง่ของปันผลแล้วท่ามกลางดอกเบี้ยต่ำแบบนี้มันคุ้มที่เขาจะกลับเข้ามาเล่นได้นะครับพูดง่ายคือเขาสามารถกลับมาเล่นหุ้นใหญ่แล้วก็พื้นใหญ่มันก็อยู่ในพื้นที่ด้านล่างที่ทำต่ำเพียงพอที่ต่างชาติจะกลับเข้ามาอันนี้คือมองโลกในแง่ดีแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งนะพี่ที่เป็นสัญญาณที่ดีคือวงเงินบล็อกเทรดตอนนี้วงเงินบล็อกเทรดโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 26,000 ล้านเท่านั้นเอง26,000 เนี่ยตอนที่พลิกๆช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยขึ้นไป 40,000 ที่ผมชอบเอารูปมาให้ดูอะวงเงินบล็อกขึ้นไปถึง 40,000 ของเดิมทำไว้ประมาณ 50,000 40,000 ปุ๊บจำได้ไหมฮะหลังจากนั้นคือหุ้นแต่ละตัวมันผันผลรุนแรงมากโดนเช็คบินโหดอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครที่มีบล็อกก็อาจจะเทขายบล็อกอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะไปหมดอ่ะตัดขาดทุนบล็อกนู่นนั่นนี่ตอนนี้เหลือแต่ตอนนี้วงเงินบล็อกทั้งระบบอยู่ที่ 26,000 อ๋อเขาลดลงไปครึ่งนึงลด 26,000 เนี่ยก็เท่ากับตอนพฤษภาคมตอนปีนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างบางละนั่นหมายความว่าถ้าเราไปเลือกหุ้นดีๆไปเลือกหุ้นที่ OI มันไม่ได้สูงมากน่าเก็บไว้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าคนจะกลับมาเล่นบล็อกแล้วหุ้นตัวนั้นมันเข้าเต็มพอดีเขาก็จะได้ไปเพิ่มวงเงินเล่นบล็อกหุ้นมันก็ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะกลับมาวนหาหุ้นที่ OI มันต่ำๆนะครับเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวรอคนเล่นบล็อกอ่ะมันเล่นตามเราอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่บอกว่าตลาดอ่ะมันยังไม่ได้เฟ้อแล้วก็น่าจะขึ้นไปได้เพราะไอ้ตัววงเงินบล็อกทั้งหมดเนี่ยมันหล่นลงมาเหลือ 26,000 อ่ะพี่น่าสนนะผมก็เลยคิดว่าภาพตลาดอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้มองบูมมากไม่ได้มองแบร์มากเราประคับประคองได้ถึงน้ำหนักได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักตามสถานการณ์นะครับซึ่งณตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันดูโอเคถ้าเราไปดูกราฟที่เคยชอบมาให้ดูกราฟเซตเนี่ยผมจะมีอยู่2แนวใช่ไหมนะครับเนี่ยแนวรับก็คือตรงนี้เนี่ยจำได้ไหมนะครับที่ตรงนี้นะครับเนี่ยลากขึ้นมาได้พอดีนะครับแล้วศุกร์ที่แล้วเราคุยกันนี่คือศุกร์ที่แล้วเองนะไอ้ที่โดนแดงอันนี้เนี่ยคือศุกร์ที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เสียวโอ้โหมันพักตัวขาลงถ้ามันลงมาเทสที่โลนี่อีกรอบนึงนี่คือหายนะชัดๆแต่ว่าปรากฏว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมันสามารถก้าวข้ามผ่านดาวเทนไลน์ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็พักตัวแป๊บนึงแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาตรงนี้ด้วยแล้วปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการย่อตัวบ้างไม่แปลกนะครับไม่แปลกเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญขึ้นผ่านยากนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านจากฟิโบนัชชีด้วยนะครับที่เราจะติดตรงแถวนี้1640 1639เนี่ยไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นโซนฟิโบนัชชี 38.2 นะครับมันก็จะย่อนิดนึงแต่ถ้าผ่านอันนี้ขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายถัดไปครับเป้าหมายถัดไปมันก็ต้องเป็นเป้าหมายจากพาราเรลไลน์ที่ลากจากหลุมเนี่ยแหละนะครับลากจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่บนยอดนี้แต่ว่าเป้าหมายถัดไปเนี่ยถ้าผ่านประมาณ1640ขึ้นมาได้ซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับเราจะไป1672ผ่าน1672ก็ไปเทสฟิโบนัชชี 61.8 ที่1680ผมว่าคาดหวังได้นะคาดหวังได้ในตอนนี้แล้วก็พอไปถึงแถวนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาตามอัปเดตกันมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันคาดหวัง2นี้ได้1672กับ1680นะครับ
และที่เหลือก็ติดตามกันเป็นฉากต่อฉากแต่ณตอนนี้มันอาจจะต้องย่อบ้างเพราะเราเจอแนวต้านนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเราเจอปุ๊บแล้วเราจะคว่ำอะไรเลยมันคงไม่ใช่แล้วแหละเพราะออเดอร์ซื้อมันมามันชัดนะครับครับส่วนหุ้นก็ตามสบายเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้น่าสนครับปตท.นะครับ SCB นะครับสวัสด์ MTC พวกนี้เคยพูดหมดแล้วนะครับ Advance นะครับ To Intact นะครับ Land and House CPO Amata BCH EKS CHG นะครับ STPI พวกเนี้ยก็ตามสบายนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับมีนักทุนถาม TMB อ่ะหุ้น TMB ไม่ขนาดเลยต้องให้จอมมาไหมพี่เดี๋ยวจอมมาเขาพูดพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ๆพรุ่งนี้ครับไปงานเลยครับเขาบอก OI เยอะไหมอะไรเดี๋ยวลองเช็คกับท่านจอมมาเห็น TMB ก็ปล่อยข่าวเป็นแหล่งข่าวไว้ยุพักอะไรว่ารัฐบาลเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็ได้กำไรอะไร550ล้านอัดยายซื้อขนมยายจะได้กำไรอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่รู้นะก็เขาต้นทุนเขาแพงกว่า3บาท50ไงคะนักทุนเขามาซื้อตรงนี้เขาก็ถั่วของเขานักทุนจะถั่วด้วยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับนักทุนที่มีหุ้น TMB เนาะสำหรับรายละเอียดอัปเดตกันนะครับเพราะ TMB ก็อยากรู้ก็รู้กันนะฮะนักทุนรู้กันนะครับผมมีตื่นอยากฝากถามอะไรหรือเปล่าก็มีอะไรอยากฝากถามกันไหมครับวันนี้ก็เล่าเนี่ยแหละครับเรื่องฟองสนานสุดยอดแล้วก็ได้ไงถ้าไม่ฟองสนานก็ฟองพีมอนนั่นแหละก็บอกแล้วนะฮะคิดดีๆไปเถอะนักทุนสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าเรามีใจดีๆสู้ได้นะฮะเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่อยู่รอดได้นั่นเองนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับนักทุนหลายๆท่านในตอนนี้นะหลายท่านก็ยังติดดอยหรือใดๆทั้งสิ้นนะสู้นะแต่ว่าสู้ด้วยความรู้นะนักทุนนะอย่าสู้ไปวิ่งหาเจ้าหาเซียนหาใดๆทั้งสิ้นนะสุดท้ายถ้านักทุนจะรวยจะจนนะก็ขึ้นอยู่ความรู้และความเข้าใจของนักทุนดีที่สุดเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนักทุนค่ะค่ะเอาละในส่วนของข้อมูลตอนนี้นะฮะไม่ทราบว่านักทุนมีคำถามที่จะถามพี่ปิงในเรื่องราวอะไรดีนะฮะก็หุ้น GFPT ค่ะพี่ปิงค่ะPT คือก่อนหน้านี้ก็ลงมาเยอะมันมีประเด็นเรื่องของโรงงานไฟไหม้ถูกไหมครับแต่เวลามีหุ้นอะไรก็ตามที่โดนเรื่องไฟไหม้เนี่ยหุ้นมันจะไซเวย์อยู่ข้างๆคือลงมาก่อนแล้วก็ไซเวย์ไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปเก็บตอนนี้นะครับอาจจะต้องรอย่อนะครับซึ่งมันมีโอกาสกลับมา14บาทได้อีกครั้งนึงอ่ะรอกลับมารอซื้อแถวๆ14บาทดีกว่านะครับถ้ามีอยู่ทำยังไงก็คงรอซื้อถั่วเฉลี่ยครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าที่จะขายเอาไปเลยนะครับขอ IRPC หน่อยเถิดค่ะอยากออกทุน 3.88 ถ้าเป็น VIP เมื่อวานก็มี VIP อ่ะถ้าใครตามน่ะจะอย่างนี้เลยนะคือ IRPC มันเบิ้ลขึ้นมาได้นะครับแต่ว่างบก็ค่อนข้างช็อกนะครับงบก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าข้อสังเกตคืองบไม่ดีเดี๋ยวหุ้นมาก็แปลว่าทุกคนก็มองไปแล้วว่างบจบแล้วนะครับบัตทอมไปแล้วนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วก็นับจากนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ครับก็คงอาจจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นตอนนี้มันเท่าไหร่แต่มันจะมีแนวต้านใหญ่ก็มาแล้วนี่เนี่ยมันมา3.66เพราะว่าแนวต้านใหญ่อยู่ระหว่าง4 บาทกับ 4.20 ต้องระวังนะครับก็ไปขึ้นแถวนั้นก็อาจจะขายทำกำไรไปก่อนนะครับจ้ะก็ได้นะได้ที่ติดแหละพี่มอนว่าคุณอลิสาเบลแกถามนะครับIRPC จะ3.88นี้ก็ชิวๆนะใจเย็นนะคะส่วนปตท.นะคะคุณทีทีค่ะโหผมว่าน่าสนนะพี่แข็งแกร่งมากนะตั้งแต่ที่ XD จำได้ป่ะก่อนนั้นที่ผมก็บอกให้ซื้อมาเพื่อรอเอาบันผลไปเลยนี่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วต่อก่อนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยต้องระวังเรื่องงบปตท.งบปตท.รอบนี้ไม่ดีหรอกไตรมาส 3แต่สังเกตว่าหุ้นในกลุ่มเขาเนี่ยในเครือเขาเนี่ยงบไม่ดีแต่ก็ไม่ลงละแปลว่าเฟิร์มละแปลว่าปตท.นับจากเนี้ยมันคงไม่ลงแล้วต่อให้งบออกมาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีก็คงแข็งแหละอยู่ตรงเนี้ยผมอยากเก็บนะครับเพื่อถือระยะยาวเพื่ออะไรเพื่อ PTOR ปีหน้าครับนะครับยืนยันเลยว่าปตท.ดัชเลเวลตรงเนี้ยน่าสนใจมากดีวิเดนยิลด์ก็ถือว่าถูกได้ดีวิเดนยิลด์ดีด้วยเกือบ 4% แล้วก็ถือเพื่อปีหน้าฮะเยี่ยมเลยสำหรับปตท.นะครับ BEM ทำไมนิ่งๆไม่ไปไหนเลยค่ะรอครับงบ BEM มันจะหดตัวจากปีที่แล้วเยอะเพราะปีที่แล้วได้กับไตรมาสที่แล้วกับปีที่แล้วมันได้เรื่องของค่าชดเชยนะครับก็ที่สำรองไว้ก็บันทึกกลับมาที่ชนะคดีนะครับก็งบมันอาจจะออกมาแค่ประมาณ800 กว่าล้านแต่ว่า
ไตรมาสที่แล้วมา 3,000 อ่ะ 2,300 กว่าล้านนะครับมีรายการพิเศษเพราะนั้นมันก็เป็นไปได้ครับว่าคนอาจจะรอให้งบออกก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับแต่ผมว่า BM น่าเอานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องสัมปทานเนี่ยมันต้องรู้แล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าต่อไม่ต่อหรือต่อในรูปแบบไหนซึ่งต่อแน่ๆแต่จะเป็น15ปี30ปีมั้ยอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อ BM แน่นอนนะครับเพราะนั้นราคานิ่งๆแบบนี้น่าเอานะครับยิ่ง BTS ขึ้นไปแล้วก็ชี้นำด้วยคือ BTS มักจะขึ้นก่อนแล้ว BM ขึ้นตามนะครับก็เอา BM สะสมได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะว่างบมันออกมา800กว่าล้านมันอาจจะดูไม่ได้ดีเพราะว่ามันไม่ได้มีรายการพิเศษแต่ถ้าพ้นจากงบไปผมว่าราคาหุ้นมันจะเริ่มไต่ขึ้นนะครับ TU ติด17บาททำไงดีคะ TU มันยังมีแรงกดดันจากเรื่องค่าเงินบาทแล้วก็ไตรมาส4ไม่ใช่ช่วงพีคช่วงพีคคือไตรมาส3ซึ่งผ่านไปแล้วนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นเนี่ยอาจจะอย่างแย่ที่สุดนะครับก็ไซด์เวย์แล้วก็คงไม่ได้ขึ้นในเร็วๆนี้กรอบการไซด์เวย์ก็เนี่ยแหละครับประมาณ 13.50 ถึง 15 บาทไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่เห็นสัญญาณที่จะฟื้นขึ้นมาได้เลยในตอนนี้นะครับขอคำถามว่าทุน55บาทปตท.มีสิทธิ์รอดไหมคะมีครับโอ้ดีใจดีใจมีครับเพราะว่าอย่างน้อยๆปีหน้าก็คงต้องได้เห็น49อ่ะการกลับมาที่49นะครับอืมได้ค่ะโอเคอ่ะต่อไปก็เป็นพี่ต้นเนาะครับผมเดี๋ยวทางพี่ต้นก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้กับนักทุนฟังนะฮะแกก็ให้ซื้อหุ้นอะไรนะปรึกษากับ Q House วิวขึ้นนะที่แล้วขึ้นเยอะนะแกบอกว่าเริ่มนับ1หุ้นเนี้ยเริ่มนับ1อสังหาแกบอกให้นับ1นับ1ไปถึง10ครับนับ1ไปถึง10อันนี้มันเดือนอะไรเดือนแกนับ1เดือนพฤศจิกายนนับ1นับ2ธันวาคมนับ3มกราคมนับ4กุมภาพันธ์นับ5มีนาครับนักทุนลองดูนะต้นทุน1 2 3 4นับตามเดือนที่พี่ต้นบอกระยะ1นะฮะใครที่ถือสู้หุ้นอสังหานะฮะก็คือเริ่มนับ1แต่ความหมายพี่คิดว่านับ1นี้ก็ค่อยก้าวไปที่2ใช่มั้ยปิงครับแล้วก็ก้าวไปที่3ครับ4ถ้าซื้อ6บาทก็ไป7 8 9เปล่าตามนั้นพี่ก็คิดแบบชาวบ้านเนี่ยพี่เซนเทลผมเกียดคิดแบบนั้นพี่ข้อเซนเทลผมนะคือเซนเทลเนี่ยคือเป็นหุ้นที่โรงแรมแนะนำว่ามันน่า DCA เขา DCA ก็คือลงมาตรงเนี้ยถ้าลงก็เก็บสะสมไว้ระยะยาวเถอะแล้วทำไมไม่ซื้อ CPN ทำไมต้องซื้อเซนเทลอ่ะเซนเทลคือไม่ใช่อะไรพี่คือมันเป็นหุ้นแบบหุ้นลองเทิร์นระยะยาวคือเซนเทล CPN ผมไม่ค่อยเอาเพราะว่าหุ้นห้างเนี่ยคู่แข่งเยอะอ๋อจ้ะหุ้นห้างคู่แข่งเยอะรุ่นโรงแรมก็คู่แข่งเยอะนะแต่จุดแข็งของโรงแรมก็คือทำเลใครทำเลมันอ๋อค่ะมินเหมือนก็ใหญ่นะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ต้นกันนะคะคุณพิรมภพสงเคราะห์ค่ะกรรมการผู้จัดการของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะสวัสดีครับพี่ต้นค่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับปิงและมอนครับผมค่ะค่ะพี่ต้นเป็นไงตลาดก็ดีขึ้นเนาะพี่ต้นก็ดูเหวี่ยงนิดนึงนะคือตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ค่ะค่ะนะครับเพราะว่ามันรีบาวด์เร็วไปหน่อยนะครับรีบาวด์เมื่อวานก็ถือว่าคนก็ที่ทำไมเราขึ้นได้มากกว่าชาวบ้านเขาค่ะนะครับชาวบ้านเขาเข้าบวกเล็กน้อยกับประเด็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของจีนกับสหรัฐที่ก็เห็นชอบในเรื่องของการยกเลิกภาษีนำเข้านะครับแล้วก็จีนก็พิจารณาเรื่องของยกเลิกข้อจำกัดในการนำเข้าสัตว์ปีกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในการที่จะไปเซ็นสัญญากันในช่วงของต้นเดือนหน้าที่ประชุมนาโต้เนี่ยจะเซ็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างของจีนถ้าสังเกตดีๆมันมีคำว่าถ้าเซ็นท่าเซ็นท่าอะไรเงี้ยท่าคือยกเลิกฮะยกเลิกขึ้นภาษีของเก่าว่ากันง่ายๆงั้นตอนนี้คือว่าถามว่าตรงนี้บางคนที่คิดแบบนี้ก็เลยกล้าๆกลัวๆเฮ้ยเดี๋ยวสงครามการค้ามันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเราไปดูในอิทธิพลในการวิเคราะห์ก็คือดูว่าในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดตราสารหนี้เขาคิดยังไงนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันตอบสนองในเชิงบวกเล็กๆนะครับใช้คำว่าบวกเล็กๆเพราะว่าในฝั่งของหุ้นดาวโจนส์หุ้น S&P Nasdaq เนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นแต่ว่าไม่ถึง 1% ค่ะนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในตลาดตราสารหนี้ณตอนนี้ถ้าดูบอนด์ยิลด์10ปีของอเมริกานะครับเคยไปพีครอบที่แล้วคือ 1.9% แล้วลงมาต่ำสุดที่ 1.5% ตอนนี้อยู่ที่ 1.93% ก็เหมือนกับว่าไอ้พันธบัตร10ปีเนี่ยทะลุไฮเดิม
ก็เหมือนกับว่ามีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหรือ30ปีก็ทะลุไฮเดิมแต่2ปีนะยังไม่ทะลุแต่ว่าสัญญาณตรงนี้คือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คือความหมายคือว่าก็ไปขายพันธบัตรตัวยาวมาซื้อพันธบัตรตัวสั้นแสดงว่ามองภาพระยะยาวคือเศรษฐกิจของอเมริกาฟื้นตัวไปแล้วนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของตัวค่าเงินหยวนนะครับถ้าเราดูตอนนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนจะมีสงครามการค้านะค่าเงินหยวนเราค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยต่ำกว่า7หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็วิ่งไปถึง 7.2 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐตอนเกิดปัญหาแต่ณวันนี้มันอยู่ที่ 6.9 ไปปลายมันก็เหมือนกับว่ามันจ่อๆอยู่แสดงว่าในตลาดพันธบัตรตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นหุ้นก็คือทะลุแนวต้านไปแล้วหรือทะลุแนวรับไปแล้วก็คือสัญญาณส่งไปในเชิงบวกแต่ถ้ามันวันใดวันหนึ่งมันตีกลับมาก็เหมือนกับหุ้นแหละนะครับก็แสดงว่าในจุดนี้คือช่องทางตลาดผมบอกว่ามันก็มีความมั่นใจในเชิงบวกต่อสถานการณ์ของโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราดูตอนนี้นะครับว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นขึ้นไปยังเนี่ยทุกคนก็บอกว่าน่าจะยังไม่ฟื้นนะครับเพราะว่าตัวเลขหลายๆตัวออกมาโดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาคการผลิตของโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นก็จริงแต่คนก็ยังกลัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูอินเด็กซ์หรือว่าเป็น Global PMI นะครับเป็นภาคการผลิตเนี่ยตอนนี้เริ่มฟื้นตัวก่อนหน้านี้ลงมาตลอดนะนี่คือดูทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มจะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอันนี้คือของ JP Morgan แต่ว่ายังต่ำกว่า50คือต่ำกว่า50ก็คือเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนะครับแต่ว่าถ้าลมฟื้นตัวจริงๆทะลุ50เนี่ยมันก็คงจะบวกหุ้นคงบวกมากกว่านี้อันสัญญาณตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ผมจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่สัญญาณที่เริ่มเห็นชัดนะครับนอกจากภาคการผลิตก็คือภาคบริการนะครับสังเกตว่าตอนนี้ ISM ภาคบริการของอเมริกาหรือว่ายุโรปนะฮะตอนนี้ ISM ภาคบริการเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ยุโรปจะกังวลเรื่องของภาคบริการนั่นคือการท่องเที่ยวนะครับที่คนคิดนะแต่จริงแล้วในภาคบริการเนี่ยนอกจากการท่องเที่ยวแล้วมันมีในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็แสดงว่าถ้ามันรีบาวไอ้3กลุ่มนี้เป็น3กลุ่มที่3เซกเตอร์ที่มันควรจะต้องถึงจุดที่ต่ำที่สุดแล้วมีรีบาวไปแล้วซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมพูดไปพอสมควรแล้วนะครับว่าน่าจะปรับตัวได้ดีแล้วตอนนี้ผมก็โฟกัสเซกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่น่าจะดีขึ้นต่อไปถ้าเราล้อกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยนะครับแต่ของไทยณตอนนี้พูดทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยคือเหมือนกับดีหมดนะฮะนะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าบางคนเริ่มมีคนแย้งแต่แย้งอะไรก็คือว่าณตอนนี้ถ้าไปดู S&P 500นะครับ PE เนี่ยมันทำนิวไฮนะก็คือว่าหุ้นแพงนะหุ้นแพงเกินไปแล้วนะครับไม่เหมาะแล้วแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวพอถึงสิ้นปีเขาจะโรลโอเวอร์ก็คือเปลี่ยนกำไรต่อหุ้นไปอยู่ที่ปีหน้านะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับคือตอนนี้บางคนบอกว่าหุ้นในอเมริกาเนี่ยแพงเกินไปแล้วแต่ถ้ามองในฝั่งของที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอื่นๆเนี่ยผมว่าเซนติเมนต์เนี่ยมีโอกาสที่มีการปรับประมาณการกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีหน้าคือณวันนี้นะพอทุกคนกดไซแย่เลยนะแต่ว่าดูถ้าดูประเทศไทยณวันนี้นะครับที่พยายามจะพูดถึงว่าของเราดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางประเทศไทยนะครับจะมีการประกาศตัวเลข GDPไทยประจำไตรมาสนะครับก็คือวันที่18เดือนนี้นะครับก็ใกล้แล้วซึ่งผมก็มองว่าน่าจะมีการประกาศที่ดีกว่าไตรมาสที่3ที่2ไตรมาส2นะครับอยู่ที่ 2.3% นะครับแต่ไตรมาส3เนี่ยคาดไว้ 2.4 ถึง 3% โอ้คาดไว้เหวี่ยงมากนะนะครับหลายๆเฮ้านี่มองต่างมุมกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่า 2.3% ในไตรมาสที่2นั่นเองนะครับมันณจุดนี้คือผมก็เลยมีการคาดหมายว่าในภาพของเซนติเมนต์ของประเทศไทยเนี่ยควรจะกลับมาดูดีขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับแต่ณวันนี้คือถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเงินบาทเราควรจะแข็งค่าต่อนะครับแต่จังหวะพอดีก็มันเหมือนกับไทมิ่งมันมาพร้อมๆกันก็คือกนง.นะครับที่คนก็ไม่คาดคิดนะครับคือคาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงจะคิดไว้ในใจว่าสงสัยไม่ลดดอกเบี้ยก็ประกาศลดดอกเบี้ย RP 1วันนะครับจาก 1.5 มาเหลือที่ 1.25% นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วหลอกมาตรการอีก4มาตรการผมขอไม่พูดถึงนะก็คือว่ามาตรการส่วนใหญ่ก็คือว่าจะโฟกัสไปที่ค่าเงินบาทนะครับอยากให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะตอนนี้เงินบาทของเราก็อ่อนค่าเล็กน้อยนะครับใช้ว่าเล็กน้อยแล้วกันประมาณเกือบ30ตอนนี้ก็30.4 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
นะครับก็ถือว่าเงินบาทอ่อนค่าก็มองเป็นลบก็คือว่าเดี๋ยวกลัวโฟเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองเป็นบวกก็คือว่าภาคการส่งออกจะดีขึ้นตอนดีขึ้นไหมนะหลังจากที่ดูแย่มาก่อนหน้านี้ซึ่งผมมองว่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยไม่น่าจะมีผลทำให้ฟันโฟออกนะฮะบางคนก็กลัวแบบนั้นแต่ผมมองว่าไม่ได้ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเคยแข็งอยู่ประมาณสักก่อนที่อ่อนลงมานะครับเคยก่อนที่แข็งลงมาเนี่ยเคยอ่อนอยู่ที่ประมาณสัก31ตอนนี้ก็30ต้นๆนะครับก็เลยมองว่าไม่น่าจะมีผลนะครับที่ทำให้ภาพของเงินไหลออกที่เกิดขึ้นนะครับอันแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะดูยังไม่ชัดเจนของประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่ตอบรับในเชิงของการลงทุนในพันธบัตรนะครับเพราะว่าพันธบัตร10ปีของไทยที่เคยทำไฮเดิมไว้ที่ 1.7% นะครับ10ปีนะเคยอยู่ที่ 1.7% นะครับแล้วลงไปต่ำสุดที่ 1.47% นะครับตอนนี้ก็มีการรีบาวขึ้นมาแต่รีบาวขึ้นมาอยู่ที่ 1.6% ได้ 1.63% ถึงสังเกตว่า 1.6 ยังน้อยกว่า 1.7 นะครับก็แสดงว่าเหมือนกับว่ายังไม่เต็มที่หรอกนะครับที่มีการรีบาวขึ้นมาของผลตอบแทนพันธบัตรนะครับสายสัญญาณตรงนี้ก็สอดคล้องกับอายุ2ปีนะครับเคยอยู่ที่ 1.46% นะครับลงไปต่ำสุดตอนนี้ก็ 1.325% ก็คือยังไม่ได้รีบาวขึ้นมานะครับสรุปภาพก็คือว่าเหมือนกับว่าของอเมริกาชัดมากขึ้นนะครับแต่ว่าคนเริ่มแย้งก็คือหุ้นอเมริกาอาจจะแพงไปนิดนึงอาจจะมีการพักฐานของไทยก็คือว่าการรีบาวยังไม่ชัดเจนในเรื่องของบอนด์ยิลด์ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยก็อาจจะยังแกว่งแบบนี้ไปสักระยะนึงนะครับรอจนกว่าการประกาศตัวเลข GDP ของประเทศไทยในไตรมาสที่3ที่ผมบอกไปนะครับซึ่งคาดว่าจะซึ่งผมมองว่าน่าจะฟื้นตัวแต่เป็นข่าวที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับก็คือกลางสัปดาห์หน้านะครับก็คงดูว่าจะมีอะไรตื่นเต้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับโอ้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะพี่ต้นกับข้อมูลที่พูดถึงเนาะปัจจัยต่างประเทศนะคะนั่นคือภาพใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็ให้เห็นว่าณตอนนี้คือสัญญาณในเชิงบวกก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูล่าสุดก็คือบางกองทุนของอเมริกาก็บอกว่าตอนนี้มีการปรับลดการคาดการเศรษฐกิจถดถอยนะครับเดิมบอกว่า 40-75% ตอนนี้ลงมาที่ 40% นะครับแล้วก็ไอ้ดัชนีความเชื่อมั่นหลายตัวเรื่องของการลงทุนเนี่ยบางตัวเนี่ยแตะ700เลยคือวิ่งระหว่าง0ถึง100ตอนนี้จะ700เลยคือมองในแง่บวกก็คือว่าโอ้โหมั่นใจมากแต่คนมองในแง่ลบมั่นใจเกินไปหรือเปล่านะครับอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าผมมองว่าณวันนี้คือสิ่งที่ผมมองค่อนข้างชัดก็คือมองเรื่องของการโยกย้ายแอสเซทนะครับคือถ้าทำอะไรก็เมื่อไหร่ก็ตามพอมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของแอสเซทต่างๆคือโยกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าจากเสี่ยงขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยสังเกตว่ามันใช้ไทมิ่งหน่อยก็คือมาสัก3เดือนหรือว่า6เดือนไปอย่างช้านะครับก่อนจะเปลี่ยนว่าเฮ้ยนี่ชัดแล้วว่าจะมีการโยกย้ายนะแสดงว่ากลุ่มที่ยังไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อกลุ่มที่เชื่อก็เชื่อนะครับทำให้ตลาดหุ้นมันอาจจะแกว่งแบบนี้นะครับแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมานะครับความจริงแล้วหุ้นถ้าสังเกตก็คือว่าหุ้นในต่างประเทศนะครับเริ่มมีทางที่ปรับลดลงบ้างเล็กน้อยแต่หุ้นไทยก็ยังแข็งมีบวกมีลบสลับกันเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศดัชนี MSCI นะครับก็ปรากฏว่าก็เป็นไปตามคาดนะก็คือจีนมีการเพิ่มน้ำหนักคนกังวลว่าประเทศไทยอาจจะโดนลดน้ำหนักว่ากันง่ายๆก็โดนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีเปเปอร์ตัวนี้ซัพพอร์ตนะแต่ว่ามีเฉพาะตัวเลขตัวหุ้นนะครับที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับที่จะเริ่มประกาศใช้วันที่26พฤศจิกายนเดือนนี้นะครับคือความจริงแล้วที่หลายคนคาดว่าจะเข้า MSCI มันก็จะมีสวัสดนะครับหรืออย่างน้อยก็เป็น OSP คือโอสถสภานะครับแต่ตัวที่เพิ่มเข้ามาที่อาจจะเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนั่นคือหุ้นของ BGIM แล้วก็ตัว GPSC นะครับที่เข้ามาในส่วนของการลงทุนดัชนี MSCI MSCI ก็ MSCI นะแต่ว่าถ้าพูดถึงการลงทุนเนี่ยณวันนี้ธีมของการลงทุนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือน้ำหนักจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือการโยกย้ายจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยน้ำหนักก็คือว่าผมให้น้ำหนักที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าณวันนี้สังเกตก็คือหลายท่านนะครับมีการลงทุนในทองคำทั้งตลาดฟิวเจอร์หรือตลาดสปอตก็แล้วแต่นะครับเลยณวันนี้มันยังออกกันไซด์เวย์นะครับก็คือเคยไปสูงสุดถ้าเป็นทองต่างประเทศนะครับเคยสูงสุดที่1557เหรียญต่อทอยออนนะครับตอนนี้ลงมาที่ 1.1468 เหรียญต่อทอยออนผมมองว่าตอนนี้เร็วเกินไปในการเข้าไปซื้อนะยังไม่รีบร้อนนะเพราะผมมองว่าการโยกย้ายของแอสเซทในกำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงในประเทศไทยนะหรือหุ้นในประเทศไทยในการโยกย้ายแอสเซทของหุ้นที่ปลอดภัยเนี่ยผมมองว่าก็ต้องทยอยไปเรื่อยๆ
นะครับแต่ว่าวันนี้คือตัวที่ปลอดภัยคือหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้มีเข้า MSCI 2ตัวนะครับหุ้นอาจจะไม่ลงนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะลงทุนในหุ้น2ตัวนี้คือ BGIM กับ GPSC เน้นคำว่าเก็งกำไรแล้วกันนะครับเป็นเล่นรอบไปเนาะเล่นรอบไปเอาเก็งกันไปเพราะว่ามันก็ยังมีวอลุ่มมีการซื้อขายที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเราคงต้องหาหุ้นที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั่นคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกที่เมื่อกี้บอกไปนะครับนั่นคือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มหุ้นในกลุ่มอะไรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกที่เงินบาทเราก็เริ่มอ่อนค่าหรือเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับหรือการท่องเที่ยวนะครับที่คุณปิงก็แตะไปด้วยนะครับก็ดูเริ่มกลับมาน่าสนใจครับนั่นก็เป็นไอเดียเนาะก็คุณต้นจะฉายภาพใหญ่ให้นักทุนได้ติดตามกันแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเรื่องราวของหุ้นแต่ละตัวแล้วล่ะค่ะค่ะเชิญพี่ต้นพูดถึงหุ้นแต่ละตัวก่อนกันแล้วกันเนาะถ้าเป็นรายเซกเตอร์ที่เมื่อกี้บอกไปเอามาทีละเซกเตอร์เลยนะครับเมื่อกี้บอกเซกเตอร์ที่เราคงจะต้องใช้ความระมัดระวังถ้าลงทุนก็คือแค่เก็งกำไรก็คือในส่วนของกลุ่มปลอดภัยนะคือโรงไฟฟ้าหรือแม้แต่กลุ่ม ICT นะครับที่เมื่อก่อนค้ำด้วยเงินปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับพวกนี้อาจจะต้องถอยมาเหมือนได้เป็นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับนั่นคือคอมมอดิตี้นะครับคือถ้าจะเลือกกันคือตอนนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มโรงการปิโตรหลายตัวมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายตัวมันค่อนข้างเยอะแต่ผมมองว่ายังพอไปต่อได้นะนะครับโดยภาพที่บอกคือตัวเลขภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวที่อาจจะยังดูไม่ค่อยดีหน่อยคือไตรมาส4ค่ะคือตัวไหนที่มีไตรมาส4มีปิดซ่อมบำรุงเนี่ยอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ตัวไหนที่มันยังไม่บอดไตรมาส4ไม่ได้ปิดซ่อมบำรุงเนี่ยผลประกอบการน่าจะเริ่มกลับมาเช่นตัวไหนนะครับก็ถ้าอย่างเช่นก็คือตัวที่ผมชอบในโรงกลั่นก็เป็นไทยออยล์นะครับเมื่อวานนี้อาจจะขึ้นมาเยอะนิดนึงก็ลงมาย่อนะครับรอเป็นการซื้อย่อแหละนะครับที่69บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับหรือว่าตัวของIRPC นะครับก็กลุ่มโรงกลั่นเหมือนกันนะครับก็รอย่อเหมือนกันนะครับที่แถวตรงเส้น10วันก็คือ3.55 บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับหรือว่าตัวหุ้นของตัว PTTGC นะครับรอย่อเหมือนกันที่ตรงเส้น75วันก็คือ54.50 บาทสังเกตว่านี่รอย่อนะครับส่วนตัวที่หลายคนก็บอกว่าเอาตัวที่แข็งแรงไหมเมื่อกี้คือตัวที่ลงมาเยอะตัวที่แข็งแรงไหมคือปตท.กับปตท.สผ.ตัวแข็งแรงนะครับแต่ผมมองว่าเวลาที่จะเบสก็สู้ไปเลยดีกว่าไหมนะครับซึ่งถ้าเผื่อดูเซฟหน่อยคือถ้ายังไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือไม่นะครับก็แตะไปที่ปตท.สผ.แล้วกันเพราะว่าราคาหุ้นมันก็ไม่ได้รีบาวด์ขึ้นมาเยอะนะครับก็รับตรงแถวเนี้ยนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเดิมนะครับจะอยู่ที่130.50 บาทนะหรือตัวปตท.เองนะครับก็อยู่ที่แนวรับนะครับประมาณแถวตรงเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันคือ45บาทตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับอันนั้นก็เป็นในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับประเด็นของต่างประเทศนะครับส่วนถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเริ่มกลับมาเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมเริ่มจับตามองก็คือราคาทองแดงนะครับจะสังเกตว่าราคาทองแดงเนี่ยเริ่มขยับขึ้นนี่แสดงว่าดีมานด์ของไอ้ตัวพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับงั้นราคาทองแดงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลให้ภาคการผลิตของเซกเตอร์นี้ควรจะดีขึ้นรวมไปถึงเก็งกำไรที่บอกว่าไอ้เรื่องของภาษีส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่โฟกัสไปที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยงั้นถ้าคุณชอบหุ้นที่มีความเสี่ยงหน่อยใช้คำว่าเสี่ยงหน่อยสมมติว่าโอเคอยู่ดีก็ไม่เซ็นกันว่ากันง่ายอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นหุ้นของเดลต้านะครับเทคนิคก็คือรับแถวเนี้ยนะครับ46.50 บาทตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับหรือว่าตัวของฮาน่านะครับแนวรับตอนนี้ก็สัญญาณดีหน่อยนะครับแต่ว่ากำลังชนเส้น200วันที่30 บาทตอน29.50 บาทนะครับก็มารับย่อหน่อยตรงแถว28.50 บาทตรงนั้นก็จะเป็นแนวรับนะครับหรือว่าตัว KCE นะครับก็รับที่ประมาณ75 วันนะครับนั่นคือ16 บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศแล้วก็โยงมาที่เศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับคือข้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก่อนแล้วกันนะครับคือการส่งออกเมื่อกี้พูดถึงส่งออกด้วยนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงแรมไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าที่เหตุผลที่กลุ่มโรงแรมไม่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าการประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ขนส่งค่าขนส่งเทียบกันไตรมาส 3เทียบกับไตรมาส 2หรือว่ากันยาเทียบกับเดือนสิงหาเนี่ยกับ
กลับเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะครับหรือว่าส่วนของตัวอาหารหรือว่าภัตตาคารเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นหุ้นในกลุ่มโรงแรมเมื่อก่อนหน้านี้เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าณวันนี้ถ้าเราฟอร์แคสต์ไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องดูค่าเงินหยวนนะครับค่าเงินหยวนเทียบกับค่าเงินบาทนะครับว่าไอ้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เงินบาทนะครับถ้าเทียบกับค่าเงินหยวนก็คือเงินหยวนอ่อนค่าเงินบาทแข็งค่านะครับแต่ณวันนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวของเงินหยวนเนี่ยเริ่มแข็งค่าอย่างเช่นถ้าดูณวันนี้เลยก่อนหน้านี้นะครับเงินหยวนเคยอ่อนค่าไปต่ำสุดเทียบกับเงินบาทนะ 4.24 นะครับ 4.24 ตอนนี้ 1.35 นะครับก็คือว่าเงินหยวนแข็งขึ้นมาแล้วนะอยู่ที่ 4.35 บาทต่อ1หยวนเมื่อก่อน 4.24 ก็คือความหมายคือว่านักท่องเที่ยวจีนตอนนี้ในสายตาของเขามองประเทศไทยถูกลงค่าใช้จ่ายถูกลงถูกลงงั้นแสดงว่านักท่องเที่ยวในอนาคตนะของจีนเนี่ยก็ควรจะกลับมาไหมนะครับก็หลายตัวนะครับที่เริ่มให้ความสำคัญก็คืออย่างเช่นเซนเทลนะครับมินต์แต่เราชอบมินต์น้อยสุดนะครับก็จะเป็นเอราวัณกับตัวเซนเทลละกันนะครับมินต์เซนเทลก็ตรงเนี้ยนะครับตัวแถวตรงนี้คือแนวรับนะครับตอนแถว29.50 นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ตัวเอราวัณนะครับก็เส้น75วันนะครับก็คือ5.80 ก็จะเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวภาพของถ้าเราชอบธีมเรื่องของท่องเที่ยวส่วนกลุ่มแบงค์นะครับช่วงนี้อาจจะดูย่อนิดนึงนะครับเรามีการทำบทวิเคราะห์ออกมาใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับคือใช้ในเชิงผมว่าหลายคนคงพอเข้าใจนะครับว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเรามองในมุมของไพเปอร์บุ๊กPE band นะครับก็เทรดอยู่ที่-2 SD บ้าง-1.5 SD บ้างแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะมาพรีเซนต์ในเรื่องของมูลค่าที่ควรจะเป็นของหุ้นในกลุ่มแบงค์โดยใช้ ROE ROE นะครับโดยใช้คำว่า ROE นะเพราะคนเข้าใจนะว่าตอนนี้กลุ่มแบงค์ที่ดูแย่ลงนะครับ PE ที่ควรจะเป็นแย่ลงเพราะอะไรเพราะมองว่า forecast ว่าอนาคต ROE ของกลุ่มแบงค์เมื่อก่อน10%ตอนนี้เหลือต่ำ10หรือบวกลบนิดหน่อยโดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเราดูตอนนี้นะครับเราใช้โมเดลของGolden Goat Model ก็คือดูว่าในอนาคตเนี่ยปันผลของกลุ่มแบงค์ควรเป็นเท่าไหร่แล้วย้อนกลับไปมูลค่าปัจจุบันแล้วตีเป็น ROE เดี๋ยวนะฮะปันผลในอนาคตเท่าไหร่แล้วก็ตีย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับสูตรก็ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตละกันดู Google ละกันว่าคำนวณยังไงนะครับแต่ว่าเอาสูตรสั้นๆเลยก็คือว่าณวันนี้นะครับเอาทีละตัวเลยนะแบงก์กรุงเทพปัจจุบันเทรดอยู่ที่ ROE นะ 8.9% เท่ากับ 8.9% 8.9% แต่ในโมเดลที่เราคำนวณเมื่อกี้ ROE จะอยู่ที่ 6.3% ในราคาปัจจุบันต่ำเนาะซึ่งแสดงว่าปัจจุบัน 8.9 แต่ว่าโมเดลมันใส่ไปที่ 6.3 ทำไมฮะแสดงว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันแย่เกินไปคือ forecast ว่าอนาคต ROE ของ BBL จะอยู่ที่ 6.3% แต่ตอนนี้ 8.9 อันถ้าเกิดสมมติว่าแบงก์กรุงเทพสามารถรักษา ROE ได้ที่ 8.9 แสดงว่าราคาเนี่ยมันต่ำเกินไปถูกไหมก็คือ 8.9 คือปัจจุบัน 6.3 ก็คือตามโมเดลที่ว่าแหละนะครับแสดงว่าณตอนนี้คือถ้าแบงก์กรุงเทพสามารถรักษาเอาอยู่ไปที่ 8.9% ได้อัตราผลตอบแทนต่อกำไรต่อส่วนกับผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะนะครับกำไรหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้น ROE ที่ว่าเนี่ยนะครับนะเอา 8.9 ที่ 6.3 ซึ่งอัพไซด์เอาเฉพาะโมเดลตรงนี้ 61% ของราคาหุ้นคือราคาที่อาจเทรดปัจจุบันเนี่ยคือใช้ทฤษฎีไม่ใช่ PE ไม่ใช่ Book นะใช้คำว่า ROE นะฮะทันนะฮะอันนี้ยากหน่อยไม่ใช่ Advanced นะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการคิดนะฮะอธิบายให้เป็นง่ายๆหน่อยนะครับแสดงว่า Upside ของ BBL มีอยู่ที่ 61.6% แต่ราคาปัจจุบันนะมีเชิงพื้นฐานนะ KBank นะครับก็คือ ROE ปัจจุบันคือ 10%นะครับด้วยโมเดลเมื่อกี้ที่บอกไปคือ 8.0% นะอัพไซด์เหลือน้อยหน่อยคือ 33% ทันนะฮะของ KTB 7.8% ปัจจุบันแต่เมื่อกี้ใส่ไปในโมเดลนะครับอยู่ที่ 6.2% อัพไซด์มี 36.8% เท่าไหร่นะคะ KTB KTB อะไรอัพไซด์เท่าไหร่นะ KTB ไหมค่ะค่ะขอว่าอีก36.8% 36.8% ค่ะอัพไซด์นะฮะโอเคค่ะครับคือราคาที่มีอัพไซด์อ่ะค่ะค่ะค่ะ
แล้วก็ SCB นะครับ ROE 10.8% นะครับ SCB นะแต่ว่าในโมเดลใส่ไว้ได้แค่ 9.7% อัพไซด์น้อยสังเกตว่า SCB นี้แคบมากคือราคาไม่ลงว่าง่ายนะฮะนะครับซึ่งอัพไซด์ของหุ้นตัวนี้ SCB มีแค่ 14.6% 14.6% อ๋อ KTB ดีกว่าเออๆค่ะงั้น BBL ก็จะมีอัพไซด์มากกว่า KBank ก็น้อยหน่อย KTB ก็น้อยหน่อยแต่ว่ายังมากกว่า KBank SCB แต่ว่าตัวที่เยอะสุดนะฮะอันนี้ BBL. ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าโมเดลเขาบอกอย่างนั้นนะฮะ BBL เยอะสุดใช่ไหมครับพี่ต้นเดี๋ยวไล่เดี๋ยวจะสุดไปฟังจ้าฐานไทยก่อนนะฐานไทย 8.3 นะฐานไทยตอนนี้ 8.3 แต่ในโมเดลบอกว่าจะอยู่ที่ 5.8 ในอนาคตต่ำอัพไซด์คือ 66.4% 6เท่าไหร่นะฮะ 6.4 66.4% อ้าวทำไมอัพไซด์เยอะล่ะอัพไซด์เยอะไงก็คือนี่ในโมเดลคือว่าในธนาคารฐานไทยตอนนี้คือมันโดนกดไปที่ 5.8% ค่ะค่ะนะก็อันนี้คือในตัวเลขนะคุณก็อย่าไปต้องคิดสเต็ปอีกนึงเดี๋ยวก็ไม่เชื่อผมก็ยังไม่เชื่อตัวเลขเท่าไหร่นะฐานไทยจะเยอะขนาดนี้ได้ไงอ่ะก็ต้องงั้นทหารไทยก็ต้องสูงสุดนะครับถ้าคุณเชื่อตัวนี้แล้วแต่คิดนะแต่ว่าผสมผมก็ผสมกับในเรื่องของตัวเลขอื่นประกอบด้วยนี่คือมันคือ1ทฤษฎีค่ะค่ะมันคือ1ทฤษฎีไงฮะมันอย่างคุณก็ไปดูทฤษฎีอื่นด้วยไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งงั้นก็คือผมก็คิดว่าถ้าผมเรียงก็คือผมชอบแบงก์กรุงเทพสุดพี่ต้นก็ชอบแบงก์กรุงเทพเหตุผลขออีกทีเหตุผลนี่คืออัพไซด์เยอะสุดที่61.6%กลุ่มแบงค์ใหญ่นะ 61.6% แล้วผมชอบทีมแบงค์ใหญ่มากกว่าเพราะแบงค์เล็กเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วมันหมดคือบอนด์ยิวกำลังจะเพิ่มขึ้นแล้วนะได้ประโยชน์มากกว่าหุ้นแบงค์ใหญ่ก็ควรจะดีขึ้นก็เลยแตะไปที่ตัวของ BBL นั่นเองเดี๋ยวพี่ต้นขอเคลียร์หน่อยพอดี TMB มีเรื่องกันอยู่ตอนนี้เขากำลังแปลงเปลิงอะไรด้วยใช่ไหมฮะพี่ต้นทำไมพี่ต้นไม่แนะนำอ่ะในเมื่อมันดีกว่าไม่รู้ว่าคำนวณถูกหรือเปล่าไม่คำนวณถูกนะแต่ว่าโมเดลอะไรเรื่องราวในการใส่เข้าไปเนี่ยนะเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็แล้วแต่คิดนะใส่สูตรนั้นคือนักวิเคราะห์ต้องใส่ประมาณการเข้าไปไงสิ่งที่มันยากคือตรงนั้นนะแล้วทำไมนักวิเคราะห์มาให้ TMB มากกว่า BBL ล่ะอาจจะใส่โมเดลที่อาจจะมีบางอย่างที่ไม่คิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันนั้นก็ผมก็มองดูว่ามันก็เป็นโมเดลที่คนคิดนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารวมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีปันผลที่ดีกว่าปกติอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับอันก็เลยผมก็เลยเอาหลายอย่างมาผสมกันไงโอเคก็เอา BBL แล้วกันนะครับถ้าคุณไปไว้ก่อนชอบหน่อยวันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาหุ้นเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นมันรับหนึ่งใหม่น่าจะเป็นแบงก์กรุงเทพมากกว่าก็รับที่แถวนี้นะครับประมาณ178นะครับแนวต้านก็200วันคือ186ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับหรือว่าเป็นKBank นะครับก็คือผมยังชอบแบงค์ KBank งั้นถ้าที่ดีนี้ SCB อาจจะน่าสนใจน้อยที่สุดนะครับก็เชื่อเขาแล้วกันนะครับแล้ว KTB ล่ะฮะอันดับ2 KTB KTB ก็ยังเป็นแบงค์รัฐก็ยังกลัวหน่อยเพราะอะไรเพราะตอนนี้การเบิกจ่ายร่วมลงทุนภาครัฐนะครับผมก็เอาที่ดีของผมก็คือว่าการเบิกจ่ายร่วมลงทุนภาครัฐเนี่ยการเติบโตเนี่ยเติบโตที่เคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับภาครัฐเนี่ยจะมี2ตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของรัฐบาลจริงๆก็คือถนนหนทางปรากฏว่าอันนี้โตงั้นทัสโก้ก็เลยแอบย่องย่องขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเงียบรอฟอร์มอปตทเนี่ยการเบิกจ่ายภาครัฐยังไม่ได้โตขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไร KTB ก็ KTB คือปล่อยกู้ภาครัฐไงค่ะงั้นการเติบโตของสินเชื่อตอนนี้ยังไม่มานะครับก็ยังขอไว้ก่อนแล้วกันแต่ยังเป็นพวกนี้กลุ่มพวกนี้มาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันแล้วกันนะครับตัว KTB นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเมื่อกี้พูดกันทั้งหมดก็คือ BBL กับ KBank ที่ชอบมากสุดในโมเดลนี้นะครับแต่มาอีกตัวนึงนะครับวันนี้ที่ว่าจะพูดตัวแรกเลยพูดตัวที่2เลยค่ะคือ BLA อ๋อกรุงเทพประกันชีวิตค่ะกรุงเทพประกันชีวิตค่ะนะครับกรุงเทพประกันชีวิตนั่นก็คือเอาเงินของเรานะครับเงินของเราเองเงินของอะไรผู้ประกันนะครับเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนต่อซึ่งก็มีหลายวิธีที่ลงทุนนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของไทยนะครับเมื่อก่อนพันธบัตรของไทยตัวบอนด์ยิลด์ของไทยเอา10ปีแล้วกันนะครับเมื่อก่อน 3% กว่าลงมาเหลือ 1.6 1.4 ก็แย่เลยครับใช่ไหมก็แย่แต่ณวันนี้คือ
เริ่มมาดูดีขึ้นจาก 1.4 เป็น 1.6 ในอนาคตแล้วเมื่อกี้บอกเล่าไปหมดก็คือน่าจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วใช่ค่ะนั้นพอดีขึ้นก็แสดงว่า BLA ต่อไปในอนาคตนะครับก็จะมีรายได้จากการที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นค่ะค่ะท่านนะงั้นก็เลยแนะนำว่าแต่ BLA เนี่ยหลักทรัพย์ยูนิต้าเราไม่มีเปเปอร์ในการแนะนำในเชิงพื้นฐานนะแต่แนะนำเชิงกลยุทธ์นะแต่ดูเทคนิคเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเอเมที่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะหุ้นหลายๆตัวทั้งเซ็นดีเด็กด้วยเนี่ยหลายตัวเกิดไดเวอร์เจนนั่นแหละนั่นแหละงงๆอ่ะใช่ไหมถ้าคุณเป็นนักเทคนิคเนี่ยคุณต้องซื้อแล้วทุกตัวใช่ใช่ตัวเซ็ตก็เหมือนกันตัวในกลุ่ม PTTGC อินดิเคเตอร์ขึ้นแต่ราคายังไม่ขึ้นเออแต่ใจมันไม่ได้ใจมันกลัวอยู่ถ้าเราตัดไบแอดในเรื่องของความรู้สึกผมว่าหุ้นกำลังจะขึ้นดูเทคนิคอย่างเดียวอ่ะเพียวเดียวแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เทคนิคเดียวผมเอาเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องแต่ว่าเซ็ตอินเด็กซ์อาจจะไม่ขึ้นเยอะหลายคนถามว่าผมว่าทำไมอินเด็กซ์ถึงไม่ขึ้นล่ะเมื่อกี้ที่บอกไปคือมันจะเปลี่ยนเซกเตอร์โรเตชันหรือแอสเซทโรเตชันนะยกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มบางกลุ่มอาจจะดูทิศทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่กลุ่มบางกลุ่มทิศทางก็อาจจะดูดีขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับงั้นสองกลุ่มเซกเตอร์มันไม่ไปด้วยกันพอไม่ไปด้วยกันนะครับหุ้นก็จะอาจจะปรับตัวขึ้นได้ช้าค่ะอันนี้คือมองเฉพาะตัวอินเด็กซ์อย่างเดียวค่ะนะครับแต่ถ้าดูรายเป็นรายตัวคุณก็พยายามดูรายตัวแล้วกันทุกตัวนะครับถ้าสังเกตคือว่าไดเวอร์เจนซ์เกือบทุกตัวค่ะนะครับแล้ว BLA เนี่ยก็คล้ายกันลืมเกือบพูดเกือบไม่ได้พูดนะ BLA นี่ต่ำสุดนะครับรอบที่แล้วคือ19.80 บาทวันที่27เดือนสิงหานะครับตอนนี้ MACD ก็มาสัก -1.5 นะครับรอบใหม่ก็คือ17.1MACD ยกขึ้นมา -6.64 ก็เรียกว่า MACD ยกขึ้นนะฮะก็คิดว่ามีโอกาสในการดีดตัวขึ้นไปที่75 วัน20.80 200 วันก็24 บาทนะครับก็ถ้าคุณเชื่อว่าบอนด์ยิวไทยกำลังจะปรับตัวขึ้นก็แนะนำน่าสนใจในการลงทุนครับสุดท้ายก็คือหุ้น BLA รับจากข้างล่างแล้วมีไดเวอร์เจนซ์ทางด้าน MACD ที่คุณต้นพูดถึงนะครับคุณทุนครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีหุ้นไดเวอร์เจนซ์หลายตัวนะที่เราได้พูดถึงแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือว่าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่นำไปสัปดาห์ที่แล้วจะอัปเดตต่อเป็นการโฮนะถือต่อก่อนขอเป็นการแค่โฮยังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่ามันคงมีการเปลี่ยนเซกเตอร์ที่บอกไปนะครับสุภาลัยปรึกษานะครับหรือ LPN เนี่ยนะครับตอนนี้เหวี่ยงมากผลประกอบการออกมาแย่มากนะครับแต่ว่าให้จับตาแล้วกันนะครับถ้าเริ่มกลับมาเมื่อไหร่ก็แต่ณวันนี้คือขอเป็นการโฮมากกว่าค่ะนะครับได้ค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับอันนี้นะคะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะคุณต้นค่ะวันนี้เตรียมตัวเยอะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะก็คุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการ Business Line and Life เองนะคะก็น่าจะมองทิศทางที่คุณพเดิมพบสงเคราะห์ได้พูดถึงนะคะเป็นการฉายภาพที่ชัดเจนแต่นักทุนต้องใจเย็นๆในการฟังแล้วก็ค่อยเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้านักทุนฟังไม่รู้ไม่เข้าใจก็สามารถฟังซ้ำๆได้เราก็มีอยู่ในแฟนเพจ Business Line and Life ต่อเนื่องนะสิ่งที่ทาง Business Line and Life ได้เตรียมให้กับนักทุนมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆท่านหลายๆนักทุนเองนะฮะก็มีความรู้ความเข้าใจยิ่งๆขึ้นนั่นเองทั้งเรื่องพื้นฐานแล้วก็เรื่องราวเทคนิคนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ได้พูดถึงนั่นเองมีการไดเวอร์เจนซ์นะฮะซึ่งหลายๆท่านเองที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อจากนี้ไปนะทางด้าน Business Line and Life เราก็จะเติมเต็มข้อมูลตรงนี้ให้กับนักทุนทุกช่วงทุกเวลาที่มีโอกาสนะคะสำหรับในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มปี2563ในปีหน้าเราจัดเต็มมากๆเลยนะสำหรับนักทุนที่จะเป็นสมาชิก Business Line and Life ตอนนี้เราทำเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยติดตามกันไปนะฮะการสมัครเป็นสมาชิก Business Line and Life ตอนนี้เราจะเริ่มเปิดสมัครกันแล้วนักทุนสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะก็มีมากมายเลยนะถ้าหากนักทุนสนใจรายละเอียดต่างๆก็สอบถามได้ที่ LINE BLLMI หรือในวันพรุ่งนี้ที่เจอกันในวันเสาร์ก็จะเป็นราคาพิเศษสำหรับท่านที่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งเป็นงานทำบุญประจำปีนะฮะก็หลายๆครั้งหลายๆคราวที่ทางพี่ม่อนได้พูดเสมอๆนะฮะถ้าหัวใจดีๆเริ่มต้นที่ดีๆไม่ว่าจะเริ่มต้นในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเริ่มต้นในการลงทุนทุกสิ่งมันอยู่ที่หัวใจของนักลงทุนเท่านั้นเองในการที่จะเอาตัวรอดในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะนักทุนต้องอดทนนะกัดฟันที่จะเรียนรู้เถอะนะฮะการที่จะเอาไปให้ใคร
แนะนำใดๆอย่างน้อยเราต้องมีความรู้ด้วยเราจะได้เข้าใจในวิธีการนะฮะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะฮะฝากกันไว้อย่าลืมนะฮะในปี2563พี่มอนก็จะเตรียมมากๆเพื่อที่จะพุ่งเป้าในเรื่องราวของการพัฒนาตลาดหุ้นไทยแล้วก็นักทุนไทยในโครงการยกระดับไปด้วยกันนะคะนักทุนนะเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ก็คือความรู้ความเข้าใจของตัวเราฟังใครเราเข้าใจเขาแบบไหนฟังใครเราเชื่อเขาแบบไหนอยู่ที่ความรู้ของเราเป็นหลักนะนักทุนนะอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับนักทุนที่ได้ร่วมทำบุญประจำปีกันนะฮะหลายๆท่านผ่อนแดงแล้วยังทำบุญด้วยขอบคุณจริงๆนะคะกับน้ำใจของท่านใจของท่านนะถือว่าเราสู้กันได้นะคะนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อนะคะในช่วงต่อไปสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ